สวัสดีค่ะพามาดูห้องใต้ดินบ้านนี้ประมาณ140ปีนะสร้างห้องใต้ดินน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวดูกันสักแป๊บเลี้ยวไปทางขวาที่ติดกับถนนน่ะนี่จะเป็นห้องก็จะมีอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งพวกนี้อันนี้เจ้าของประมาณเขาจะสร้างเป็นที่นั่งประมาณน่าจะประมาณ100 กว่าปีเนี่ยอันเนี้ยตรงนี้ที่นั่งแต่บ้านนี้สร้างประมาณ140 ปีที่แล้วเขาจะขายเหล้าขายเบียร์แล้วจะมีลูกค้ามานั่งตรงนี้แหละนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์ข้างในน้องยังไม่ทำอะไรนะเพราะว่าเราก็ปล่อยไว้เป็นอย่างนี้แหละเป็นห้องเก็บของเก็บอะไรนะเสร็จประตูเก่าเป็นเสียงโค้งนานๆน้องจะลงมาหนึ่งห้องนี้ห้องนี้จะมีที่แขวนเขาเป็นเหมือนกับร้านขนมปังเนาะบางทีเขาจะทําแฮมหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นแขวนเป็นที่แขวนหมูแขวนอะไรเนาะข้างนั้นก็จะเป็นช่องลมที่สามีน้อยเปิดให้ลมเข้าจากข้างนอกแล้วจะมีอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวปิดไฟก่อนจะมีอีกห้องหนึ่งนี่จะเป็นเตาอบแต่เรายังไม่ทำลายใส่แต่ใจเป็นห้องเก็บของเนี่ยห้องเก็บของห้องพวกนี้มันจะมีเตาอบอยู่ตรงนู้นเตาอบอยู่ตรงนู้นน่ากลัวอันนี้เป็นห้องสมัยก่อนเขามีหน้าต่างเนาะเขาทำหน้าต่างใหญ่มากเลยคนสมัยก่อนหน้าต่างก็เป็นห้องเก็บของก็เป็นที่โน่นนะฮะเป็นพื้นอากาศนี่จะเย็นอยู่ประมาณตอนนี้อากาศเย็นอยู่ประมาณน่าจะประมาณ3 หรือ 4 องศานี่แหละตลอดปีเลยนะเย็นตลอดปีเลยนะเพราะอยู่เขาอยู่ใต้ดินเนาะขึ้นไปละขึ้นบันไดกันต่ออันนี้ก็เป็นหินอย่างดีนะหินเขามาใส่เป็นบันไดขอบคุณมากค่ะ